หนังสือเสียงพ่อแม่สมบูรณ์แบบและบุตรที่ประเสริฐที่สุดพุทธทาสภิกขุพ่อแม่สมบูรณ์แบบท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าพ่อแม่สมบูรณ์แบบโลกยังขาดพ่อแม่สมบูรณ์แบบนี้หมายถึงพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบยังเป็นสิ่งที่เราพากันมองข้ามว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความอยู่รอดของมนุษย์คือเป็นสิ่งสำคัญในการที่มนุษย์จะมีความปลอดภัยมีความเป็นอยู่ประกอบไปด้วยสันติภาพหรือสันติสุขเหมือนทุกๆเรื่องที่แล้วมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าเราพากันมองข้ามสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ดับทุกข์ได้ยากหรือมันจะก่อปัญหาแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าจะได้เริ่มก่อปัญหาขึ้นมาก็แล้วแต่กรณีการที่มนุษย์เราในโลกนี้ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่อย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือยังขาดพ่อแม่สมบูรณ์แบบคือขาดบิดามารดาที่ถูกต้องตามแบบแห่งพระธรรมหรือถูกต้องตามหลักของพระธรรมข้อนี้จะต้องพูดกันเสียก่อนว่าไม่ใช่ว่าอาตมาจะโทษใครหรือจะให้ชวนกันถือว่าเป็นความผิดของใครแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ในโลกในเวลานี้ที่ว่าโลกขาดบิดามารดาที่สมบูรณ์แบบเหตุปัจจัยที่ทำให้โลกเราขาดบิดามารดาที่สมบูรณ์แบบนั้นก็มีอยู่มากเหมือนกันมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างอย่างว่าสิ่งต่างๆมันเป็นมาในลักษณะที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงมากขึ้นหรือว่าการอบรมสั่งสอนในขั้นพื้นฐานนั้นไม่พอเช่นว่าการศึกษาไม่พอที่จะทำให้มนุษย์รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมควรจะได้อะไรโดยวิธีใดอย่างนี้มันก็ไม่พอมันไม่มีคนเหล่านั้นเป็นบิดามารดาขึ้นมาก็ไม่อาจจะสอนให้ลูกๆเด็กๆรู้ว่าเกิดมาทำไมควรจะได้อะไรและโดยวิธีใดดังนี้เป็นต้นเพราะการศึกษามันไม่พอการศึกษาไม่พอนี้ก็ไม่รู้จะไปโทษใครอีกเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครอาจจะรับผิดชอบได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบ้านเมืองของเราบุคคลของเราการงานของเราก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครที่จะควบคุมบังคับไว้ได้มันจึงไม่มีความสมบูรณ์แบบเราจึงมีการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบมีการงานการกระทำที่ไม่สมบูรณ์แบบกระทั่งมีครอบครัวมีบิดามารดาคนแก่คนชราล้วนแต่ไม่สมบูรณ์แบบมันขาดตกบกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามเรื่องโลกมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้ปัญหาต่างๆมีขึ้นเพราะขาดความเชื่อฟังทีนี้อาตมาก็มองเห็นไปในทางที่ว่าถ้าเรามีบิดามารดาสมบูรณ์แบบปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเราควรได้พิจารณากันดูให้ดีถึงสิ่งที่เรียกว่าบิดามารดาสมบูรณ์แบบแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่จะทำเอาได้เดี๋ยวนี้หรือจะหวังได้โดยง่ายก็ตามเราก็ควรจะนึกถึงและเอามาพิจารณากันดูให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถ้าบิดามารดาสมบูรณ์แบบลูกๆเด็กๆก็จะเป็นมนุษย์ที่เริ่มจะสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เล็กแล้วก็จะสมบูรณ์แบบได้ในที่สุดมนุษย์ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้มนุษย์มีแต่ปัญหาพูดกันไม่รู้เรื่องสอนกันไม่ได้จนกระทั่งว่ายุคนี้ไม่มีบิดามารดาที่บุตรจะเชื่อฟังไม่มีครูบาอาจารย์ที่ศิษย์จะเชื่อฟังกระทั่งว่าไม่มีรัฐบาลที่ประชาชนรักใคร่ยินดีร่วมมือด้วยอย่างเต็มที่อย่างนี้เป็นต้นบิดามารดาเป็นได้สองความหมายคือทางกายและวิญญาณคำว่าพ่อแม่หรือบิดามารดานี้ขอให้ทำความเข้าใจกันให้ถึงที่สุดว่ามีอยู่สองความหมายคือบิดามารดาในทางกายที่ให้กำเนิดมาในทางกายแล้วก็บิดามารดาในทางจิตวิญญาณที่ทำให้เกิดความรู้แสงสว่างอันถูกต้องทางจิตทางวิญญาณขึ้นมาซึ่งกลายเป็นการเกิดอีกครั้งหนึ่งคือเกิดโดยธรรมะเกิดโดยแสงสว่างของพระธรรมถ้าลองสังเกตดูให้ดีว่าคนเรานี้จะมีการเกิดสองหนอย่างนี้เสมอไปเกิดมาจากบิดามารดาก็เสร็จไปแล้วทุกคนก็เกิดเสร็จแล้วแต่ทีนี้การที่จะเกิดโดยทางจิตใจเป็นมนุษย์ที่ดีที่ถูกต้องตามความหมายแห่งความเป็นมนุษย์นั้นบางคนยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำไปบางคนก็เกิดผิดๆไปเป็นมนุษย์ที่เลวคือไม่ใช่มนุษย์เสียก็มีการเกิดครั้งที่สองนี้
จะเรียกว่าการเกิดในทางวิญญาณเมื่อการเกิดมี2ชนิดอย่างนี้บิดามารดาก็ต้องมี2ชนิดไปด้วยกันคือบิดามารดาในทางกายและบิดามารดาในทางวิญญาณบิดามารดาทางร่างกายก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายว่าใครเป็นลูกของพ่อแม่คนไหนก็มีพ่อแม่นั้นเป็นบิดามารดาส่วนการเกิดทางวิญญาณนี้มองเห็นยากไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไรเกิดโดยใครเพราะเป็นเรื่องทางจิตใจไม่เห็นตัวต้องสังเกตเอาเองว่าเรามีแสงสว่างอันถูกต้องเกิดขึ้นในใจสำหรับความเป็นมนุษย์ของเรานี้เมื่อไรโดยใครที่ไหนก็ขอให้ลองคิดดูพระพุทธเจ้าทรงเป็นบิดาทางวิญญาณด้วยทีนี้ยังมีการเกิดอย่างพิธีรีตองเช่นว่ามาบวชพระบวชเนนนี้ก็ถือว่าเกิดเหมือนกันเกิดอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่ใช่เกิดทางวิญญาณก็ได้เพราะว่าบวชกันอย่างหลับหูหลับตาตามขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็เป็นการเกิดอีกชนิดหนึ่งเกิดมาเป็นภิกษุสามเณรสักว่าโดยลักษณะโดยวรรณะภายนอกอันนี้ก็แล้วแต่ว่าการบวชของคนนั้นเป็นอย่างไรถ้าเป็นเรื่องบวชตามธรรมเนียมมันก็เป็นเรื่องภายนอกก็สงเคราะห์ไว้เหมือนกับว่าการเกิดทางกายก็ยังได้ทางรูปร่างภายนอกแต่ถ้าว่าเขาได้เป็นพระเป็นเนรที่แท้จริงสมตามความหมายของการบรรพชาแล้วก็เรียกว่าเกิดในทางวิญญาณก็ได้ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นบิดาให้เกิดในทางวิญญาณในบรรดาการเกิดทางวิญญาณกันนี้เราจะต้องถือว่าพระพุทธองค์เป็นบิดาในขั้นสูงสุดมีคำกล่าวที่เข้าใจยากได้ยินว่าเป็นพุทธสุภาษิตด้วยเหมือนกันว่าพระสารีบุตรเป็นผู้ให้เกิดพระโมคคัลลานะเป็นผู้เลี้ยงนี่อาตมายังเข้าใจไม่ได้เหมือนกันแต่สันนิษฐานว่าการที่ให้เกิดวิชาความรู้แสงสว่างในหมู่สงฆ์นี้เป็นหน้าที่ของพระสารีบุตรส่วนการควบคุมให้ปลอดภัยนี้เป็นหน้าที่ของพระโมคคัลลานะท่านจึงตรัสว่าพระสารีบุตรเป็นผู้ให้เกิดพระโมคคัลลานะเป็นผู้เลี้ยงก็หมายความว่าทำความปลอดภัยทั้งภายในและทั้งภายนอกอยู่นั่นเองแม้ว่าจะเป็นเรื่องในทางวิญญาณลักษณะของบิดามารดาฝ่ายกายเอาละทีนี้มาพูดกันให้ละเอียดหรือพิสดารสักหน่อยในเรื่องการเกิดที่มีพ่อแม่สมบูรณ์แบบพ่อแม่สมบูรณ์แบบสำหรับจะมีการเกิดกันในทางร่างกายอย่างที่เกิดกันอยู่ทั่วไปนี่แหละเรามาพิจารณากันดูให้ดีว่าถ้าพ่อแม่สมบูรณ์แบบดีแล้วจะเกิดลูกดีได้อย่างไรแม้ในทางร่างกายทางธรรมดาสามัญนี้ในทางร่างกายนี้ก็ยังต้องแยกออกเป็นตอนๆได้หลายตอนได้แก่ข้อแรกที่สุดก็จะต้องหมายถึงกรรมพันธุ์ที่ดีคือผู้ที่เป็นบิดามารดานั้นเป็นมนุษย์ที่ดีไม่วิปริตทางกายทางจิตทางระบบประสาทไม่ใช่บ้าๆบอๆหรือไม่มีอะไรที่บกพร่องนั่นแหละเป็นบิดามารดาที่มีกรรมพันธุ์ดีมาหลายชั่วคนแล้วเราจะหาได้ไหมมันจะเผอิญมาตรงกันได้ไหมว่ามีทั้งพ่อและแม่ที่มีกรรมพันธุ์ดีปกติถึงที่สุดทีนี้การตั้งครรภ์ในบิดามารดาที่ดีโดยกรรมพันธุ์นี้ลูกก็ต้องมีกรรมพันธุ์ที่ดีมาแต่ในท้องพ่อแม่ดีหมายความว่ามีอนามัยดีลูกก็จะมีอนามัยดีมาตั้งแต่ในท้องเพราะว่าบิดามารดาที่ดีเอาใจใส่ตัวเองดีเอาใจใส่ลูกในครรภ์ดีลูกในครรภ์ก็มีอนามัยดีมาแต่ในท้องออกมาไม่มีอะไรวิปริตนี่เรียกว่ามีจิตใจดีหรือพืชพันธุ์แห่งจิตใจดีอาศัยอยู่ในกรรมพันธุ์ที่ดีในร่างกายที่ดีของบิดามารดาเป็นทารกตั้งครรภ์ขึ้นมาจนกว่าจะคลอดเป็นเด็กในครรภ์ที่ดีเพราะบิดามารดาดีทีนี้ก็มาถึงขั้นที่เรียกว่าคลอดก็มีการคลอดดีถูกต้องไม่มีความผิดพลาดอะไรๆเกี่ยวกับการคลอดของเด็กนั้นเด็กนั้นก็คลอดออกมาดีไม่ใช่ว่าจะมีเหตุหรืออุบัติเหตุหรือเชื้อโรคหรืออะไรติดมาจนเป็นเด็กที่พิการหรือว่าคลอดกันอย่างโง่เขลาทำให้เกิดการพิกลพิการนี่ถ้าพ่อแม่ดีก็มีการคลอดดีทีนี้การคลอดดีแล้วก็มีการอบรมดีตั้งแต่นาทีที่เกิดมาประคบประงมลูกในทางที่ถูกต้องเด็กก็เป็นลูกทารกที่ดีที่เจริญขึ้นมาดีนี่เรียกว่าเกิดมาแล้วก็เลี้ยงดีอบรมดีไปทุกสิ่งทุกอย่างในทางร่างกายของทารกนั้นก็สมบูรณ์ดีเขาก็มีอนามัยดีต่อมาเป็นทารกที่มีอนามัยดีหมายความว่ามีร่างกายที่ดีสำหรับจะเป็นพื้นฐานสำหรับจิตใจที่ดีต่อไปข้างหน้าเด็กทารกได้รับการอบรมดีก็มีมารยาทดีคำว่ามารยาทนี้หมายถึงการประพฤติกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องทำการวันหนึ่งวันหนึ่งการพูดการจา
การยืนเดินนั่งนอนการกินอาหารการถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรก็ตามแม้แต่ว่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดีโดยมารยาทไปเสียทั้งนั้นแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนดีเด็กก็มีความรู้ดีให้การศึกษาตลอดไปนี่หมายความว่าพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบต้องจัดให้ลูกมีการศึกษาดีเป็นเหตุให้มีสมรรถภาพดีคือมีความสามารถมีคุณสมบัติมีสมรรถนะที่ดีทีนี้พ่อแม่ก็ดูแลให้ลูกมีสังคมดีอย่าให้ไปคบกับพวกอันธพาลข้อนี้คงจะยากมากที่จะกดขันเด็กๆให้สังคมกันแต่ในคนที่ดีแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบจะต้องรู้จักกระทำให้ลูกมีสังคมดีนี้เรียกว่าเป็นเด็กที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมีการคบหาสมาคมดีมีคนรักใคร่อยู่ทั่วไปก็เสร็จไปตอนหนึ่งทีนี้พ่อแม่ก็จัดให้มีคู่ครองที่ดีตามธรรมเนียมโบราณนั้นเป็นหน้าที่ของบิดามารดาโดยตรงที่จะทำให้ลูกได้มีคู่ครองที่ดีแต่เด็กเดี๋ยวนี้เขาแหวกแนวเขาไม่อยากจะให้บิดามารดามาเกี่ยวข้องเด็กได้รับการศึกษามาผิดๆคือได้รับการศึกษาชนิดแบบสุนัขหางด้วนมาก็อยากจะเลือกคู่ครองของตนเองไม่ให้บิดามารดาเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็คงยากอยู่สักหน่อยที่บิดามารดาสมัยนี้จะจัดให้ลูกมีคู่ครองที่ดีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังปรากฏว่ามีคนทำได้อยู่มากเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะยอมแพ้ไปเสียทั้งหมดยังมีบิดามารดาที่สามารถจัดการในเรื่องนี้ได้เป็นที่น่าพอใจคือไม่ให้ลูกแหวกแนวนั้นทำอะไรแหวกแนวได้ช่วยดูแลช่วยแลกันไปทุกอย่างทุกทางให้ลูกมีคู่ครองที่ดีคำว่าดีนี้ไม่ได้หมายความว่าสวยหรือรวยหรืออะไรไปเสียทั้งนั้นแต่ให้ดีสำหรับจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นมนุษย์ที่ไม่มีปัญหาครั้นมีคู่ครองดีบิดามารดาก็ให้ทรัพย์สมบัติเป็นการลงทุนตามที่จะให้ได้เป็นอย่างดีนี้เรียกว่าลงทุนให้ดีทรัพย์สมบัติอะไรที่ควรจะมอบให้ก็มอบให้อย่างดีอย่างฉลาดอย่างที่จะเอาไปทำเสียหายไม่ได้แล้วต่อไปจากนั้นก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีลูกหลานมีเย่ามีเรือนไปแล้วบิดามารดาก็ยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีเพราะลูกคลอดออกมาจากบิดามารดาบิดามารดารู้จักดีรู้เรื่องดีก็ควรจะเป็นที่ปรึกษาได้ดีดังนั้นลูกที่ดีก็ยังเชื่อฟังบิดามารดาจนกระทั่งว่าออกเรือนไปแล้วนี้บิดามารดาก็มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาที่ดีเรื่อยๆไปจนตลอดชีวิตแม้บิดามารดาจะแก่ชราเป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายไปแล้วก็ยังเป็นที่เคารพนับถือเชื่อฟังของลูกเด็กๆอยู่เป็นที่ปรึกษาที่ดีทำไมคนแก่งอมเหล่านี้จึงเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ก็เพราะว่าเขาเคยเป็นบิดามารดาที่ดีมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาโดยกรรมพันธุ์หลายชั่วอายุคนแล้วฉะนั้นจึงมีความรู้ถูกต้องไม่มีทางที่จะผิดพลาดแม้ว่าจะไม่ได้เล่าเรียนมามากเหมือนสมัยลูกเด็กๆแต่เขาก็มีความรู้อย่างอื่นซึ่งจำเป็นกว่านั้นเด็กๆก็เรียนมาแต่เรื่องทำมาหากินเรื่องเฉลียวฉลาดในการทำมาหากินแต่ไม่มีความรู้ผิดชอบชั่วดีควรไม่ควรต่ำสูงอย่างไรมันไม่รู้ฉะนั้นคนแก่รู้คนแก่นี้รู้มากเพราะว่าอยู่มานานนั่นเองความที่มีอายุมากมีอายุนานนั่นแหละก็เป็นผู้ที่สามารถจะเป็นที่ปรึกษาของคนที่ยังมีอายุน้อยฉะนั้นเด็กๆจงเคารพต่อบิดามารดาปู่ย่าตายายแล้วก็ไม่มีทางที่จะผิดพลาดไม่มีทางที่จะต้องมานั่งเช็ดน้ำตาหรือไปฆ่าตัวตายไปกระโดดน้ำตายไปกินยาตายเหมือนเด็กสมัยนี้โดยมากนี้เรียกว่าบิดามารดาหรือพ่อแม่สมบูรณ์แบบให้กำเนิดทางกายมาอย่างดีถูกต้องสมบูรณ์แบบคือว่ามันถูกต้องไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ผิดพลาดในทางฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายกายเป็นสายกันมาบิดามารดามีกรรมพันธุ์ดีมาหลายชั่วคนแล้วตั้งครรภ์ดีเด็กมีอนามัยดีมาแต่ในท้องมีจิตใจสมประกอบคลอดออกมาดีปลอดภัยเลี้ยงดูดีอบรมดีมีอนามัยดีมีมารยาทที่ดีมีความรู้ดีมีความสามารถดีมีการสังคมดีมีคู่ครองดีได้รับการลงทุนให้เป็นอย่างดีมีที่ปรึกษาไปจนตลอดชีวิตนี้เรียกว่าพ่อแม่สมบูรณ์แบบสำคัญหรือไม่สำคัญท่านทั้งหลายลองคิดดูจำเป็นหรือไม่จำเป็นท่านทั้งหลายลองคิดดูและถ้าไปเกิดมองข้ามสิ่งนี้เสียมันจะเป็นอย่างไรมันโง่หรือฉลาดที่ไปมองข้ามสิ่งนี้เสียว่าเราจะต้องมีบิดามารดาที่สมบูรณ์แบบแม้ในทางฝ่ายร่างกาย
ลักษณะของบิดามารดาฝ่ายวิญญาณอ้าวทีนี้ก็มาถึงบิดามารดาฝ่ายวิญญาณการเกิดทางวิญญาณได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นการเกิดแห่งจิตใจคือจิตใจที่มันเหมือนกับหุบอยู่นั้นบันบานออกมาจิตใจที่มืดมนอยู่มีความสว่างสวัยขึ้นการเกิดทางวิญญาณนี้ผู้ที่ช่วยให้มีความเกิดการทางวิญญาณก็จะเป็นบิดามารดาเองก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นพระอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้บิดามารดาให้กำเนิดทางกายมาทีหนึ่งแล้วเสร็จไปตอนหนึ่งแล้วแต่ถ้าสามารถจะให้การเกิดทางวิญญาณได้ก็ยิ่งดีได้แก่บิดามารดาที่ได้ศึกษาพระธรรมหรือหลักพระศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้รู้ผู้แตกฉานในเรื่องอย่างนี้แล้วบิดามารดานี้ยังสามารถจะให้กำเนิดในทางวิญญาณอีกทีหนึ่งด้วยหรือว่าจะให้มาพร้อมๆกันคู่กันมากับการอบรมให้เจริญก้าวหน้าในทางฝ่ายร่างกายเห็นได้ง่ายๆว่าบิดามารดาเลี้ยงลูกมาให้เจริญทางร่างกายแล้วก็อบรมมาให้เจริญในทางจิตใจอย่างนี้เราเรียกว่าบิดามารดานั้นได้ช่วยให้เด็กนั้นเจริญขึ้นมาทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณก็เป็นพ่อแม่ทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณในฝ่ายวิญญาณนี้เราจะเล็งถึงการที่ท่านสามารถชักนำให้มีศีลธรรมดีนี้อย่างหนึ่งชักนำให้มีหลักพระธรรมดีและถูกต้องนี้อย่างหนึ่งหลักธรรมแบ่งเป็นขั้นธรรมดาและโลกุตตะขอแบ่งพระธรรมออกเป็น2ตอนในตอนศีลธรรมคือหลักธรรมะพื้นฐานทั่วไปนี้อย่างหนึ่งหลักพระธรรมชั้นสูงคือเรื่องอันเกี่ยวกับโลกุตระเหนือโลกหรือสิ่งสูงสุดของมนุษย์นี้ตอนหนึ่งเรื่องที่ดีๆสำหรับไปตามโลกเป็นไปตามวิสัยโลกนี้เราเรียกว่าศีลธรรมต้องทำให้ดีเหมือนกันทีนี้เรื่องที่ทำให้จิตใจอยู่เหนือโลกเหนือวิสัยโลกเหนือความบีบคั้นของโลกเหนือปัญหานานาชาติชนิดในโลกนี้อย่างนี้เรียกว่าโลกุตระการให้เกิดในทางวิญญาณนั้นหมายถึงการชักนำให้มีศีลธรรมดีและให้มีโลกุตระธรรมดีพูดกันอย่างง่ายๆก็พูดอย่างนี้ก็แล้วกันเอ้าใครชักนำให้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างดีนี้ตอนหนึ่งแล้วชักนำให้อยู่เหนือโลกไปเสียเลยนี้อีกอย่างหนึ่งหมายความว่าสอนให้รู้จักดำรงชีวิตอยู่ไปตามประสาโลกที่นิยมกันว่าดีเป็นเด็กดีเป็นผัวดีเมียดีเป็นบิดาดีเป็นมารดาดีเป็นอะไรดีอยู่กันไปในโลกตามวิสัยโลกนี้ก็เรียกว่าเรื่องทางวิญญาณด้วยเหมือนกันแต่ยังเกี่ยวอยู่กับโลกทีนี้มันยังมีดีไปกว่านั้นได้คือว่าอยู่ในโลกนี้ถึงอย่างไรจะดีเท่าไหร่มันก็ยังมีความทุกข์อยู่แน่นอนคนรู้อย่างโลกโลกนี้ไม่ทำให้จิตใจสูงเหนือโลกไปได้มันก็เที่ยวรักนั่นโกรธนี่เกลียดนี่กลัวโน่นอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดแหละอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนั้นเองก็เรียกว่าใช้ได้แต่ยังเป็นโลกโลกยังไม่พอยังไม่สูงสุดนี้ก็มาสอนกันให้รู้ถึงเรื่องโลกว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเรื่องโลกแล้วมันก็ต้องเป็นโลกอย่างนั้นเองก็คือมันจะต้องมีความทุกข์นั่นแหละพูดง่ายๆถ้าไม่มีความทุกข์เพราะทำชั่วทำเลวมันก็ยังมีความทุกข์เพราะว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามธรรมชาติเช่นว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนขโมยก็มาขโมยเงินของเราไปหมดอย่างนี้เราจะมานั่งร้องไห้ให้โง่อยู่ทำไมแต่คนธรรมดาทนไม่ได้ถูกขโมยเงินไปสักแสนสองแสนล้านสองล้านก็มานั่งร้องไห้อยู่คนธรรมดาก็เป็นอย่างนี้หรือเป็นเรื่องธรรมดายิ่งขึ้นไปอีกว่าสามีตายภรรยาตายเขาก็มานั่งร้องไห้อยู่เพราะไม่สามารถจะทำอะไรให้ดีกว่านั้นได้แม้ลูกตายอย่างนี้ก็อยากจะตายด้วยอย่างนี้เพราะว่ายังมีความรู้สึกในระดับโลกถ้ามีความรู้ที่เหนือโลกก็ไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีอะไรได้จะมีอะไรเสียมีอะไรเป็นมีอะไรตายมีอะไรขาดทุนมีอะไรได้กำไรมีอะไรแพ้มีอะไรชนะเขาก็ไม่เห็นว่าประหลาดอะไรเป็นของธรรมดาไปทั้งนั้นเพราะว่าเขามีหลักที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือบทที่ว่ามันอย่างนั้นเองมันอย่างนั้นเองที่เรียกว่าตถตาแปลว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาอย่างนั้นเองเรียกว่าธรรมนิยามตาหรือที่ละเอียดก็เป็นอิทัปปัจจยตามันมีเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมันมีเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมองดูเห็นอยู่อย่างนี้
ก็ไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรแต่พร้อมกันนั้นก็ไม่มีความโง่ไปยินดีหลงไหลหัวเราะร่าเริงคือปกติอยู่ได้คนธรรมดาเมื่อได้กำไรก็กระโดดโลดเต้นเมื่อขาดทุนก็นั่งร้องไห้อยู่แต่คนที่มีความรู้พระธรรมอันสูงสุดแล้วไม่เป็นอย่างนั้นได้กำไรก็ว่าอย่างนั้นเองจะทำต่อไปก็ได้ไม่ทำต่อไปก็ได้แล้วแต่เหตุผลของตนเมื่อขาดทุนก็ไม่ร้องไห้อยู่เพราะเห็นว่าอย่างนั้นเองจะทำต่อไปก็ทำให้มันดีทำเสียใหม่ให้ถูกต้องมันก็ไม่ขาดทุนนี่เรียกว่าไม่มีอะไรที่มาทำให้จิตใจหวั่นไหวแปรปรวนยินดียินร้ายและไม่มีความทุกข์เพราะสิ่งใดในโลกนี้เกิดในทางวิญญาณนั้นมันไปได้ไกลอย่างนี้การเกิดทางร่างกายมันก็หยุดอยู่เพียงแค่ได้เป็นคนดีเท่านั้นเองคนที่สมมติกันว่าดีอย่างนี้เรียกว่าดียิ่งสวยยิ่งรวยยิ่งอะไรด้วยก็ยินดีแล้วมันก็ดีได้เพียงเท่านั้นยังจะต้องหัวเราะยังจะต้องร้องไห้สลับกันไปตามความเปลี่ยนแปลงในโลกเกิดในทางฝ่ายกายมันได้เพียงเท่านี้ทีนี้เกิดในทางฝ่ายจิตมันไปไกลกว่านั้นคือจิตมันสูงขึ้นไปจิตมันวิวัฒนาสูงขึ้นไปจนเป็นจิตที่เกิดไม่รู้จักทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปการเกิดทางวิญญาณมันดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเป็นบิดาทางวิญญาณจนถึงขั้นสุดพระพุทธเจ้าทรงเป็นบิดาให้มีการเกิดทางวิญญาณหรือว่าสืบพันธุ์ใช้คำหยาบคายสักหน่อยขออภัยว่าสืบพันธุ์ต่อๆกันมาโดยพระสาวกให้มีการเกิดทางวิญญาณอยู่เรื่อยๆอย่าให้รู้จักขาดตอนได้ในโลกนี้ให้มนุษย์ในโลกนี้มีการเกิดทางวิญญาณอย่างถูกต้องกันเรื่อยๆไปในโลกนี้มันเป็นโลกของมนุษย์ที่สมชื่อคือมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงเกิดทางกายแล้วให้ได้เกิดทางวิญญาณด้วยขอให้คนในโลกนี้เป็นมนุษย์โดยความมีจิตใจสูงอยู่เหนือความทุกข์เหนือกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์กันต่อๆไปเถิดอย่าให้เกิดในแบบนี้มันสูญหายไปเสียให้มันยังคงมีอยู่ตลอดไปส่วนการเกิดทางกายนั้นเป็นเพียงพื้นฐานสำหรับให้ตั้งอยู่เพื่อการเกิดทางวิญญาณฉะนั้นเมื่อมีการเกิดทางร่างกายมาอย่างดีแล้วก็ให้ตั้งอยู่สำหรับเป็นพื้นฐานสำหรับการเกิดในทางวิญญาณอีกต่อไปขอให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมองเห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้ว่าเรามีการเกิดมาโดยทางร่างกายแล้วเสร็จไปแล้วเสร็จอยู่แล้วก็ขอให้ได้มีการเกิดในทางวิญญาณทางจิตใจต่อไปอีกให้จิตใจสว่างสวยแจ่มแจ้งดำเนินไปอย่างถูกต้องตามคลองของพระธรรมจะเรียกว่าตั้งต้นใหม่ทางจิตใจแล้วก็เบิกบานออกไปจนกว่าจะถึงที่สุดของการเกิดทางวิญญาณขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงอย่าได้เสียทีที่ได้เกิดมาเมื่อเกิดมาทางกายแล้วให้ได้เกิดในทางจิตในทางวิญญาณต่อไปอีกจนถึงขั้นสุดท้ายมีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างอยู่เหนือความทุกข์ทุกอย่างเรียกว่ามีร่างกายกับจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ระคนอยู่ด้วยกิเลสและความทุกข์อีกต่อไปก็เรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่เราเกิดมาเพื่อประพฤติกระทำฝึกฝนอบรมทุกอย่างทุกอย่างเรื่อยๆไปจนถึงขั้นที่ว่ามีร่างกายและจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ระคนอยู่ด้วยกิเลสไม่ระคนอยู่ด้วยความทุกข์อีกต่อไปไปได้ถึงที่นั่นแหละเรียกว่าถึงที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับมนุษย์เก่งแต่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเดี๋ยวนี้คนในโลกนี้มิได้รู้เขาให้เล่าให้เรียนกันมากมายมันก็ไม่รู้มนุษย์ได้รับการศึกษาอบรมเก่งกล้าสามารถจะไปเหาะเหินเดินอากาศไปใต้มหาสมุทรหรือจะทำอะไรก็ได้ไปเหยียบพระจันทร์เล่นก็ได้หรือทำกันเรียกว่าเหลือที่จะคาดคิดได้มนุษย์ก็เก่งถึงอย่างนี้อาตมาเปรียบว่ามนุษย์สมัยนี้เก่งกว่าพระวิษณุกรรมในเรื่องนิยายที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเสียอีกท่านถามว่ามนุษย์เก่งอย่างนี้แล้วจะไปที่ไหนกันโว้ยมนุษย์ก็ตอบว่าไม่รู้เว้ยไปถามคอมพิวเตอร์จึงถามว่าอะไรที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้เขาก็บอกว่าไม่รู้เว้ยไปถามคอมพิวเตอร์ถ้าแกมัวไม่รู้อยู่อย่างนี้แกจะเดินอย่างนี้ให้มันถูกเรื่องถูกราวไปหาที่ที่ควรจะไปได้อย่างไรเขาก็บอกว่าไม่รู้เว้ยไปถามคอมพิวเตอร์มนุษย์สมัยนี้ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมจะไปที่ไหนจะได้อะไรเขายังไม่ได้ถามคอมพิวเตอร์ถ้าใครไปถามเขาเขาก็บอกว่าไปถามคอมพิวเตอร์อาตมาไม่ใช่จะอวดดีอยากจะอวดสักหน่อยเถอะไม่ใช่อวดดีว่าไม่อยากไปเมืองนอกไม่อยากไปเที่ยวเมืองนอกถึงแม้ใครจะลงทุนให้ไปก็ไม่ไปเพราะกลัวจะไปพบคำตอบว่าไปถามคอมพิวเตอร์
ไปที่ไหนที่ไหนก็มัวแต่ไปถามคอมพิวเตอร์แล้วเราก็โง่กลับมาเพราะฉะนั้นไม่อยากไปเมืองนอกกับเขาดอกกลัวจะได้รับคำตอบว่าไปถามคอมพิวเตอร์มนุษย์เราไม่รู้ว่าจะเกิดมาทำไมจะได้อะไรได้โดยวิธีใดพอไม่รู้ก็ให้ไปถามคอมพิวเตอร์นี่บ้ากันกี่มากน้อยมนุษย์เกิดมาสร้างคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปถามคอมพิวเตอร์ให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้บัญชาว่ามนุษย์จะต้องทำอย่างไรอย่างนี้มันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ที่ตรงไหนขอให้ไปคิดดูให้ดีๆเอาล่ะขอให้สรุปความกันให้ได้ว่าพ่อแม่สมบูรณ์แบบนั้นคือพ่อแม่ที่ให้การเกิดทางร่างกายที่ดีที่สุดครั้นมีการเกิดทางร่างกายที่ดีที่สุดแล้วก็ให้มีการเกิดในทางวิญญาณที่ดีที่สุดอีกระยะหนึ่งอีกตอนหนึ่งหรืออีกขั้นหนึ่งแล้วเรื่องใหม่ก็จบเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรอีกแล้วเพราะไปถึงจุดสูงสุดที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับขอร้องให้ทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งว่าพ่อแม่สมบูรณ์แบบทั้งการเกิดฝ่ายร่างกายและการเกิดฝ่ายวิญญาณนี้สำคัญไหมสำคัญกี่มากน้อยทำไมไม่สนใจทำไมมองข้ามทำไมไม่รู้ไม่ชี้ว่าจะต้องมีกันอย่างไรจึงขอฝากไว้ในฐานะเป็นสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามบุตรเป็นวัตถุของมนุษย์ทีนี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกกันว่าลูกพ่อแม่ก็ต้องมีลูกมีลูกก็ต้องมีพ่อแม่ถ้าไม่มีลูกก็ไม่มีความเป็นพ่อแม่หรือว่าลูกมันจะมีโดยไม่มีพ่อแม่นั้นก็ไม่ได้ดังนั้นพ่อแม่กับลูกก็เป็นสิ่งที่ต้องมีคู่กันไปเสมอเหมือนฝากับตัวนี้ต้องมีเป็นคู่กันจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้ก็เพราะว่ามีลูกที่ดีถ้าทำให้มีลูกที่ดีไม่ได้ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ได้ฉะนั้นลูกที่ดีเหมือนกันจะต้องอาศัยพ่อแม่ที่ดีไม่มีพ่อแม่ที่ดีลูกก็ดีไปไม่ได้นี่หมายถึงพ่อแม่ที่ให้ความเกิดอย่างถูกต้องทั้งทางกายและทางวิญญาณอย่างที่กล่าวมาแล้วมีพระบาลีซึ่งจำได้ว่าจะเป็นพระพุทธภาษิตด้วยซ้ำไปว่าปุตตาวัตถุมนุษสานังคือมีผู้มาถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นวัตถุของหมู่มนุษย์ท่านว่าปุตตาวัตถุมนุษสานังบุตรเป็นวัตถุของมนุษย์นี่คำว่าวัตถุนี้เดี๋ยวนี้เราใช้สำหรับสิ่งที่ไม่มีชีวิตวิญญาณเช่นก้อนดินก้อนหินอะไรต่างๆนี้เป็นวัตถุถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ผิดเรื่องผิดราวไปหมดเข้าใจกันไม่ได้วัตถุในที่นี้มันแปลว่าสิ่งที่เพ่งเล็งเราเพ่งเล็งไปยังสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการเพ่งเล็งนี่วัตถุนี้มีความหมายอย่างนี้ทีนี้อีกข้อหนึ่งอีกความหมายหนึ่งวัตถุนี้แปลว่าที่ตั้งที่อาศัยวัตถุแปลว่าที่ตั้งที่อาศัยไม่มีวัตถุที่ตั้งที่อาศัยแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ที่แท้มันก็เกือบจะเป็นสิ่งเดียวกันแหละถ้าอะไรมันเป็นที่ตั้งที่อาศัยได้คนก็ไปเพ่งเล็งที่นั่นเมื่อไปเพ่งเล็งที่นั่นจนแจ่มแจ้งมันก็ใช้เป็นที่ตั้งที่อาศัยได้อย่างว่าทำกรรมฐานก็มีอารมณ์สำหรับกรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานนั่นแหละคือวัตถุสำหรับเพ่งเล็งต้องเพ่งจิตไปที่นั่นที่วัตถุนั่นแล้ววัตถุนั้นมันเป็นที่ตั้งที่อาศัยของการกระทำกรรมฐานฉะนั้นอารมณ์ของกรรมฐานจึงเป็นวัตถุที่เพ่งเล็งและเป็นที่ตั้งที่อาศัยของการทำกรรมฐานนี่เป็นตัวอย่างบุตรเป็นวัตถุของมนุษย์ได้อย่างไรทีนี้เราก็มาดูกันว่าบุตรคือลูกหลานเหลนนี้เป็นวัตถุของมนุษย์อย่างไรในที่หนึ่งเป็นที่เพ่งเล็งก็หมายความว่าบุตรนี้เป็นที่เพ่งเล็งของพ่อแม่พ่อแม่ที่ยังไม่เคยมีบุตรก็เพ่งเล็งที่จะมีบุตรความอยากมีบุตรนั่นแหละก็คือเพ่งเล็งที่จะมีบุตรฉะนั้นบุตรจึงเป็นวัตถุที่เพ่งเล็งของคนที่จะเป็นพ่อแม่บุตรในความหมายนี้เป็นที่เพ่งเล็งมนุษย์ทั้งหลายเพ่งเล็งที่จะเป็นได้บุตรอยากที่จะได้บุตรสำหรับจะสืบสกุลก็ตามใจสำหรับจะเลี้ยงดูเมื่อตนแก่เฒ่าก็ได้หรือสำหรับจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นก็ได้สามีภรรยานั้นเขาเพ่งเล็งที่จะได้บุตรฉะนั้นบุตรจึงเป็นที่เพ่งเล็งของมนุษย์ซึ่งเป็นโดยธรรมชาติที่สามีภรรยาเขาเพ่งเล็งที่จะได้บุตรหรือจะเป็นโดยสติปัญญาเหตุผลอะไรก็ยังได้เหมือนกันได้อีกชั้นหนึ่งว่าเขาควรจะมีบุตรเขาก็เพ่งเล็งในการที่จะมีบุตรบุตรจึงเป็นที่เพ่งเล็งของมนุษย์ท่านทั้งหลายที่เป็นบิดามารดามาแล้วก็ไปนึกทบทวนดูว่าเราเคยมีความประสงค์มุ่งหมายเพ่งเล็งอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็รู้ได้เองว่าบุตรนี้เป็นที่เพ่งเล็งอย่างไรทีนี้ในที่สองคือบุตรเป็นวัตถุที่ตั้งอาศัยของหมู่มนุษย์นี้เห็นได้ง่ายเหลือเกินว่าถ้าไม่มีบุตรมนุษย์ก็สูญพันธุ์ไม่ต้องอธิบายอะไรมาก
ถ้าไม่มีบุตรออกมามนุษย์ก็สูญพันธุ์แล้วไม่ได้มานั่งพูดกันอยู่ที่นี่ฉะนั้นที่ตั้งที่อาศัยสำหรับจะให้มนุษย์ยังคงอยู่ก็คือบุตรนั่นเองการมีบุตรก็คือการสร้างที่ตั้งที่อาศัยสำหรับมนุษย์ให้ยังคงยืนอยู่ต่อไปอย่าให้มนุษย์สูญพันธุ์ก็นับว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามความหมายนี้ในระดับนี้ถ้าไม่มีบุตรมนุษย์ก็สูญพันธุ์โลกนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าไม่มีมนุษย์อยู่อาศัยในโลกเหมือนกับที่เราพูดกันเดี๋ยวนี้ว่าอนาคตนี้ฝากไว้กับยุวชนคือเด็กๆ เดี๋ยวนี้ก็พูดกันมากว่าเด็กๆนั้นคืออนาคตของชาติหรืออนาคตของโลกบุตรจึงมีความสำคัญถึงขนาดที่ว่าจะอยู่หรือจะหมดสิ้นก็เพราะบุตรเพราะยุวชนทีนี้ก็มาดูถึงปัญหาที่เนื่องกันอยู่ว่าเราจะมีบุตรชนิดไหนกันที่จะเป็นที่ตั้งที่อาศัยของมนุษย์ได้แล้วเราก็ควรจะเพ่งเล็งบุตรชนิดนั่นแหละเรามาศึกษากันให้เข้าใจกันเสียก่อนว่าเราจะมีบุตรชนิดไหนมนุษย์จึงจะอยู่รอดไม่สูญพันธุ์และเป็นโลกมนุษย์ที่ดีที่น่าอยู่ทีนี้เราก็เพ่งเล็งบุตรชนิดนั้นฉะนั้นเราอย่าถือกันง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องตามธรรมชาติหมูหมากาไก่มันก็ทำของมันได้มันก็มีบุตรของมันได้นั้นก็เป็นเรื่องของหมูหมากาไก่แต่คนไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นคนควรจะมีการเพ่งเล็งเลือกเอาอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ควรจะเป็นฉะนั้นเราจึงมีจุดมุ่งหมายที่ว่าจะมีบุตรกันอย่างไรจึงจะเป็นที่ตั้งที่อาศัยของมนุษยชาติคือความมีอยู่ของมนุษย์นั่นเองเราได้พบเห็นบุตรที่เร็วๆเขาก็มีค่าเป็นของสกปรกชิ้นหนึ่งดุ้นหนึ่งออกมาจากท้องของบิดามารดาเขามีความหมายเพียงเท่านั้นอย่างนี้ก็จะไม่เรียกว่าเป็นบุตรเรียกว่าก้อนสกปรกก้อนหนึ่งออกมาจากบิดามารดาเสียมากกว่าต้องเป็นบุตรคือเป็นที่ตั้งของมนุษย์เป็นที่พึงปรารถนาของบิดามารดาแต่ถึงอย่างไรก็ดีข้อนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบิดามารดาที่ได้กล่าวมาแล้วคือว่ามันเป็นการยากที่บุตรเขาจะสร้างตัวเองขึ้นมาได้เพราะว่าเขาเป็นทารกหรือว่ากอดทารกเขาก็คิดนึกอะไรไม่ได้เขามีเจตนาอะไรไม่ได้ฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับบิดามารดาที่จะทำให้เขาเกิดมาอย่างไรแล้วเกิดมาแล้วจะอบรมกันอย่างไรจึงจะเป็นบุตรที่ดีหน้าที่ของบุตรจึงมีเพียงอย่างเดียวคือเชื่อฟังบิดามารดาบุตรที่ดีที่สุดคือบุตรที่เชื่อฟังนี่ขอพูดกับผู้ที่เป็นบุตรทั้งหลายในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ว่าบุตรที่ดีที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคือบุตรที่เชื่อฟังไม่ใช่บุตรที่สวยที่รวยที่เรียนเก่งที่อะไรอะไรเก่งกาจสามารถไปหมดเก่งกว่าบิดามารดาอย่างนี้ท่านก็ไม่เรียกว่าเป็นบุตรที่ดีเพราะเขาไม่เชื่อฟังบิดามารดาเขาจองหองพองขนเขาเนรคุณบิดามารดาเมื่อไรก็ได้อย่างที่ปรากฏมากขึ้นทุกทีในหนังสือข่าวในปัจจุบันนี้ในยุคนี้ที่มีการศึกษาชนิดเป็นสุนัขหางด้วนก็มีบุตรที่ฆ่าบิดามารดาปรากฏออกมาให้เห็นกันมากขึ้นทุกทีดังที่เป็นข่าวนั้นมันถึงขนาดฆ่าทีนี้ยังมีบุตรอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้บิดามารดาร้อนใจเหมือนกับจับใส่ลงไปในนรกนี้มีมากกว่ามากมันมากกว่ามากบุตรที่ถึงกับฆ่าบิดามารดาเลยนั้นมันยังน้อยบุตรที่ทำให้บิดามารดาร้อนใจเหมือนกับหมกอยู่ในนรกนี้มันยังมีมากกำลังมากและมีมากอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ใช่บุตรไม่ตรงตามความหมายของคำว่าบุตรคือผู้ที่ยกบิดามารดาขึ้นมาเสียจากนรกคือความร้อนใจฉะนั้นขอให้เรามองให้เห็นว่าคำว่าบุตรที่ดีที่สุดคือบุตรที่เชื่อฟังถ้าบิดามารดาเขามีความเห็นไม่เหมือนเราเขาต้องการเป็นอย่างอื่นบุตรก็ควรจะเป็นฝ่ายยินยอมให้เป็นไปตามความประสงค์ของบิดามารดาโดยถือเสียว่าชีวิตของเราทั้งหมดนี้ได้มาจากบิดามารดามันควรจะเป็นของบิดามารดาฉะนั้นก็ยอมให้บิดามารดาไปหมดเลยส่วนข้อที่ต้องการไม่เหมือนกันนั้นค่อยพูดจากันได้ปรับปรุงกันได้ทำความเข้าใจกันได้จนในที่สุดมันก็จะพอไปกันได้กับความประสงค์ของบิดามารดาเพราะว่าบิดามารดานั้นรักลูกเหลือประมาณไม่มีใครจะรักเราเท่าบิดามารดาฉะนั้นจึงเป็นที่ไว้ใจได้ว่าไม่มีความหวังร้ายไม่มีเจตนาร้ายความต้องการของบิดามารดาล้วนแต่ต้องการความสุขสวัสดีแก่บุตรทั้งนั้นเลยฉะนั้นเราแน่ใจที่จะยกมอบชีวิตนี้ให้เป็นไปตามความประสงค์ของบิดามารดาจะทำมาหากินกันอย่างไรจะมีอะไรต่อไปมันก็เป็นเรื่องที่ปรึกษากันได้นี่บุตรชนิดนี้แหละเป็นวัตถุที่ตั้งที่อาศัยของมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาและหวังจะได้อยู่จึงคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรจะมองไม่ควรจะมองข้ามคือมันเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรจะพากันมองข้ามการอบรมบุตรสำคัญไม่ควรมองข้าม
เดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามหรือไม่เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญจึงพากันมองข้ามบิดามารดามักจะเห็นแก่ความสุขส่วนตนไม่เอาใจใส่ต่อบุตรให้ดีที่สุดไม่อบรมเขาให้ดีที่สุดโตขึ้นมาบุตรก็สนองคุณโดยการที่ไม่รับรู้ความเป็นบิดามารดาในระคุณบิดามารดาเรื่องมันก็เป็นเท่านั้นเองถ้าเราอย่าเห็นเป็นของเล็กของน้อยว่าบิดามารดาที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยต้องมีต้องทำต้องจัดขึ้นมาให้ได้ปรับปรุงตัวเองให้เป็นพ่อแม่สมบูรณ์แบบและถ้าเราเป็นลูกก็พยายามที่จะเป็นลูกที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเราจะต้องเป็นลูกของบิดามารดาเรื่อยไปจนกว่าจะเข้าโลกไม่ใช่ว่าเป็นลูกของบิดามารดาเฉพาะแต่เมื่อเล็กๆอยู่เราก็เป็นลูกของบิดามารดาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าโลกตามบิดามารดาไปก็เป็นลูกสมบูรณ์แบบสมกับที่ว่าพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่สมบูรณ์แบบถ้าในโลกนี้มีพ่อแม่สมบูรณ์แบบและมีลูกสมบูรณ์แบบแล้วก็หมดปัญหาไม่มีปัญหาเลวร้ายหรือวิกฤตการณ์ต่างๆนานาอย่างที่กำลังเป็นอยู่ในบ้านเมืองเราในชาติประเทศของเราหรือในโลกทั้งปวงโลกไม่มีสันติสุขเพราะขาดหลักธรรมโลกทั้งปวงไม่มีสันติภาพไม่มีสันติสุขมันเนื่องมาจากมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์มนุษย์ไม่เป็นมนุษย์มนุษย์เพราะขาดพ่อแม่สมบูรณ์แบบและขาดความเป็นลูกที่สมบูรณ์แบบฉะนั้นจะให้เรียนอะไรกันอย่างไรเก่งกล้าสามารถเท่าไหร่ก็ไม่ทำโลกนี้ให้มีสันติภาพได้นี่ก็น่าเศร้าที่ว่าการศึกษาแห่งยุคปัจจุบันนี้เขาให้เรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพไม่ให้เรียนหลักพระธรรมมันก็ขาดส่วนสำคัญไปถ้าคือเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีหวังที่ว่าโลกนี้จะเป็นโลกของมนุษย์ได้เว้นไว้เสียแต่ว่าผู้จัดการศึกษาในโลกนี้เขาจัดการศึกษาให้สมบูรณ์แบบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือให้เรียนหนังสือให้เรียนอาชีพแล้วก็ให้เรียนหลักธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเมื่อเช้านี้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งรู้สึกยินดีมากที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านยอมรับว่าการศึกษาของประเทศไทยนั้นยังเป็นแบบสุนัขหางด้วนนี่ไปอ่านสยามรัฐฉบับวันนี้ดูมีเรื่องนี้การที่นักเรียนตีกันอะไรโกลาหลวุ่นวายในโรงเรียนนั้นเพราะว่าระบบการศึกษาของเรายังเป็นสุนัขหางด้วนท่านรัฐมนตรีท่านยอมรับอย่างนี้ที่ชื่นใจก็คือว่ามันมีหวังว่าในอนาคตท่านจะจัดการศึกษาให้มันสมบูรณ์แบบไม่เป็นแบบสุนัขหางด้วนแล้วก็พอดีกับที่อาตมาก็กำลังพูดเรื่องนี้อยู่ต้องช่วยกันให้การศึกษาทางศาสนาฉะนั้นจึงขอให้พ่อแม่ทั้งหลายนี้ช่วยสนใจเป็นพิเศษอบรมลูกหลานของเราเองให้ได้รับการศึกษาส่วนที่ยังขาดอยู่หมายความว่าถ้ารัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการเขายังจัดให้ไม่ทันการศึกษาส่วนที่3ที่ยังขาดอยู่เขายังจัดให้ไม่ทันแล้วก็เรานี่แหละพ่อแม่นี่แหละช่วยกันจัดให้ลูกๆให้สนใจมากเป็นพิเศษช่วยจัดการศึกษาส่วนที่3ให้แก่ลูกๆของเราลูกของเราได้รับการศึกษามา2ชนิดจากโรงเรียนแล้วได้รับอีกชนิดหนึ่งที่บ้านโดยเราแล้วลูกของเราก็มีการศึกษาสมบูรณ์แบบไม่เหมือนสุนัขหางด้วนมันก็จะรอดตัวไปได้พระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันจะช่วยให้การอบรมศึกษาสั่งสอนในส่วนนี้ให้เต็มขึ้นมาเร็วๆสอนหลักธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์นี้ให้มันเต็มขึ้นมาเร็วๆชดเชยกับที่ว่ารัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการเขายังทำไม่ทันเรื่องมันมากอย่าไปโทษเขาเลยทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเอามาเป็นภาระหน้าที่ของบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทำเป็นส่วนตัวให้ลูกเด็กๆของเรามีความรู้เรื่องพระธรรมสำหรับความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนี้ก็เป็นเรื่องให้กำเนิดในทางวิญญาณด้วยเหมือนกันให้การเกิดทางวิญญาณให้มีขึ้นมาให้เจริญเติบโตจนเขาเป็นมนุษย์ที่เจริญสูงสุดทั้งฝ่ายร่างกายและทั้งฝ่ายวิญญาณนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรพากันมองข้ามพูดสั้นๆก็พูดว่ามาช่วยกันเร็วช่วยทำความสว่างสวยแจ่มแจ้งให้แก่ลูกๆเด็กๆในส่วนการศึกษาที่3คือหลักพระธรรมของพระศาสนาที่ทำให้เขามีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราก็จะได้มีมนุษย์อยู่กันในโลกอย่างโลกของมนุษย์มันไม่เดือดร้อนไม่ยุ่งยากไม่ลำบากไม่ระส่ำระสายมิฉะนั้นแล้วก็จะเหมือนกับว่าอยู่ในนรกโลกนี้จะกลายเป็นนรกเมื่อคนมีความเห็นแก่ตัวมีความร่ำรวยมาจากความเห็นแก่ตัวคอยจ้องแต่จะเอาผลประโยชน์จะกอบโกยไม่มีธรรมะมันก็เป็นโลกนรกต้องทนอยู่ในนรกโลกนี้ก็เป็นโลกที่ไม่น่าอยู่อาศัยยิ่งขึ้นแก่ก็ต้องจำใจทนอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่น่าอยู่เพราะการศึกษาไม่สมบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้ว
อาตมาเห็นว่าการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาจึงขอร้องให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายสรุปเอาใจความไปพินิจพิจารณาเพื่อความเป็นพ่อแม่สมบูรณ์เป็นบุตรสมบูรณ์ในฐานะเป็นสิ่งที่ไม่มองข้ามเป็นอันขาดเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจจะพากันมองข้ามแล้วก็ได้รับประโยชน์โดยสมควรแก่ฐานะสถานะของตนจนทุกๆคนเถิดขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะตามที่มุ่งปรารถนากันสืบไปบุตรที่ประเสริฐที่สุดพุทธทาสภิกขุบุตรที่ประเสริฐที่สุดนักเรียนทั้งหลายบัดนี้เป็นการพูดกับนักเรียนโดยหัวข้อว่าบุตรที่ประเสริฐที่สุดคำว่าบุตรที่ประเสริฐที่สุดเข้าใจว่าคงเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าหมายความว่าอะไรและยังเชื่อว่าจะเป็นที่ปรารถนาของทุกฝ่ายคือฝ่ายบิดามารดาก็ปรารถนาให้บุตรเป็นบุตรที่ดีที่สุดคืออยากจะมีบุตรชนิดที่ดีที่สุดแล้วฝ่ายบุตรทั้งหลายก็คงอยากจะเป็นบุตรที่ดีที่สุดของบิดามารดาทีนี้ประชาชนทั้งหลายแม้จะไม่เกี่ยวข้องเป็นบุตรเป็นบิดามารดาอะไรกันก็ยังมีความคิดว่าขอให้เด็กๆทั้งหลายทุกคนเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเถิดนี่ตามความรู้สึกอย่างนี้จึงถือว่าเป็นความปรารถนาของทุกฝ่ายพ่อแม่ก็ต้องการลูกที่ดีที่สุดลูกก็คงจะตั้งใจเป็นลูกที่ดีที่สุดคนทั่วไปที่เขาเห็นเด็กๆ เขาก็อยากให้เด็กๆนั้นเป็นบุตรที่ดีที่สุดของบิดามารดาเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องบุตรที่ดีที่สุดคงจะมีประโยชน์ลักษณะของบุตร3จำพวกถ้าถือตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยคือท่านได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าบุตรโดยทั่วไปมีอยู่3พวกคือบุตรที่ดีไปกว่าบิดามารดาบุตรที่พอเสมอกันกับบิดามารดาแล้วบุตรที่เลวกว่าบิดามารดาเป็น3อย่างอยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วตรัสว่าพวกคนมีปัญญาเขาต้องการบุตรที่ดีกว่าบิดามารดาหรือพอเสมอกันกับบิดามารดาแต่ไม่ต้องการบุตรที่เลวกว่าบิดามารดาแต่แล้วยังมีบุตรอีกชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นบุตรประเสริฐที่สุดไม่เนื่องกันอยู่กับบุตร3ประเภทนี้นั่นคือบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดเราก็เลยได้บุตรเป็น4จำพวกด้วยกันที่จริงนั้นมีอยู่เพียง3จำพวกคือว่าที่ดีกว่าบิดามารดาเสมอกับบิดามารดาเลวกว่าบิดามารดามีอยู่3พวกเท่านั้นแต่ไม่ระบุว่าพวกไหนประเสริฐที่สุดไปตัดว่าบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าเรื่องดีกว่าเลวกว่าเสมอกันนี้เอาแน่ไม่ได้เพราะว่าเขาวัดกันภายนอกเช่นว่าบุตรคนนี้มีทรัพย์สมบัติมากกว่าบิดามารดามีเกียรติยศชื่อเสียงมากกว่าบิดามารดามีฐานะทางสังคมดีกว่าบิดามารดาแล้วก็เรียกว่าบุตรที่ดีกว่าบิดามารดาแต่แล้วอาจเป็นบุตรที่หยาบคายไม่เชื่อฟังบิดามารดาเลยก็ได้หรือจะเป็นบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดาอย่างยิ่งด้วยก็ได้ต้องมองกันอย่างนั้นทีนี้บุตรที่เสมอกันกับบิดามารดานั้นก็เรียกว่าเขามีอะไรทำได้พอเสมอกับบิดามารดามีทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงฐานะในสังคมอะไรพอเสมอกันกับบิดามารดาเคยมีอย่างนี้ก็เรียกว่าบุตรที่เสมอกันกับบิดามารดาแต่แล้วอาจจะเป็นบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดาก็ได้ไม่เชื่อฟังบิดามารดาก็ได้ทีนี้พวกที่3เลวกว่าบิดามารดาอับโชคน้อยวาสนามีทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงฐานะในสังคมต่ำกว่าบิดามารดาเขาเรียกต่ำกว่าบิดามารดาแต่แล้วอาจจะเป็นบุตรที่เชื่อฟังก็ได้หรือไม่เชื่อฟังก็ได้บุตรประเสริฐที่สุดคือเป็นผู้เชื่อฟังพระพุทธเจ้าท่านระบุไปยังบุตรที่เชื่อฟังว่าประเสริฐที่สุดบุตรที่เชื่อฟังประเสริฐที่สุดจะมีฐานะทางสังคมดีกว่าบิดามารดาเสมอกับบิดามารดาต่ำกว่าบิดามารดานั้นไม่เป็นประมาณอาจจะไม่ประเสริฐก็ได้ระบุไปยังบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดฉะนั้นเด็กๆอย่าไปคิดว่าอุตส่าห์เรียนให้ดีให้เก่งกว่าบิดามารดาบิดามารดาของเราไม่มีปริญญาเราเรียนให้มีปริญญายาวเป็นหางยาวเฟื้อยอย่างนี้แล้วเราก็จะดีไปกว่าบิดามารดาอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยถ้าไม่เป็นบุตรที่เชื่อฟังย่อมไม่สามารถที่จะเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดได้ทีนี้เราจะได้พูดกันถึงบุตรที่ว่าเชื่อฟังนั้นเป็นอย่างไรคำว่าบุตรนี้ก็เล็งถึงบุคคลที่เกิดจากบิดามารดาแล้วก็กำลังปรับปรุงตัวเองอยู่โดยฝีมือของครูบาอาจารย์ของบิดามารดาเพื่อว่าจะได้เป็นมนุษย์ที่เต็มความหมายของคำว่ามนุษย์เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็ควรจะเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนที่ดีที่จริงคำว่าบุตรนี้ก็มีความหมายกว้างไม่หมายเฉพาะว่าเด็กๆเท่านั้นที่จะเป็นบุตรเพ
ราะว่าคนแก่หัวงอกแล้วก็ยังเป็นบุตรอยู่นั่นแหละเพราะว่าต้องมีพ่อแม่คือว่ามีพ่อแม่แม้ว่าคนแก่กำลังเป็นพ่อแม่ของเด็กบางคนแต่ว่าคนแก่นั้นก็ยังเป็นบุตรหรือหลานไปด้วยซ้ำไปของคนแก่ที่แก่กว่านั้นคำว่าบุตรนี้ควรจะไม่จำกัดอายุขอแต่เพียงว่าคือผู้ที่คลอดออกมาจากบิดามารดาเป็นลำดับมาก็เรียกว่าบุตรถ้าจะประเสริฐที่สุดต้องเป็นบุตรที่เชื่อฟังคำว่าเชื่อฟังนี้สำคัญมากเดี๋ยวนี้เด็กๆหรือเยาวชนกำลังวินาศอยู่หลายอย่างหลายประการดูแล้วมีเหตุมาจากความไม่เชื่อฟังทั้งนั้นบางคนก็ติดยาเสพติดการไปติดยาเสพติดนั้นก็เพราะไม่เชื่อฟังบางคนเลวไหลในการเรียนนั้นก็เพราะไม่เชื่อฟังบางคนเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กใช้เงินเปลืองนี่ก็ไม่เชื่อฟังในที่สุดคนไม่เชื่อฟังเหล่านี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนฉะนั้นขอให้กลัวไว้ให้มากว่าอันตรายทั้งหลายของลูกเด็กๆหรือนักเรียนเหล่านี้มาจากการไม่เชื่อฟังถ้าเชื่อฟังแล้วก็จะเรียนดีแล้วก็หลีกเลี่ยงความชั่วความผิดพลาดทุกอย่างได้ไม่ต้องมาผิดหวังจนกลายเป็นโรคประสาทมากเข้าก็ถึงกับต้องกินยาฆ่าตัวตายความโง่ของเด็กคิดว่าแสดงบทบาทดีที่สุดแล้วเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการก็กินยาตายก็เสียชาติเกิดเปล่าๆไม่ได้รับประโยชน์อะไรนี่เพราะเหตุอย่างเดียวคือไม่เชื่อฟังถ้าเป็นบุตรที่เชื่อฟังก็จะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นทุกอย่างจะประสบความสำเร็จตามที่ต้องการต้องเชื่อฟังตามหลักพระศาสนาที่ว่าเชื่อฟังนี้เชื่อฟังใครเด็กๆก็จะเข้าใจได้เองว่าอย่างน้อยที่สุดเบื้องต้นที่สุดก็เชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นที่รู้กันอยู่แล้วทั่วไปว่าเราจะต้องเชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่ถ้าให้ดีเด็กจะต้องเลยไปถึงว่าเชื่อฟังพระเจ้าพระสงฆ์ถ้าดีไปกว่านั้นอีกก็จะเชื่อฟังพระพุทธเจ้าหรือให้ตรงก็เชื่อฟังพระธรรมหรือเชื่อฟังความรู้สึกฝ่ายดีฝ่ายถูกฝ่ายสูงที่มันมากระซิบอยู่บ่อยๆคนที่จะทำอะไรชั่วๆต่างๆจะชั่วอะไรก็ตามย่อมรู้สึกว่าชั่วอยู่แล้วทั้งนั้นแต่ก็ยังไปทำชั่วจะไปทำอบายมุขข้อไหนก็รู้อยู่ทั้งนั้นว่าเป็นอบายมุขคือชั่วมันต้องมีความรู้สึกว่าชั่วแล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็อยากจะลองหรือว่าโง่ไปตามคนชักชวนทั้งที่เขาชวนไปทางที่โง่ก็รู้ว่าโง่แล้วก็ยังอยากหลอกถึงแม้จะถูกว่าเขาหลอกให้ทำก็ยังรู้ว่ามันเป็นความชั่วนี่ขอให้คิดดูให้ดีว่ามันมีความรู้สึกได้อยู่ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่แล้วเราไม่เชื่อฟังความรู้สึกฝ่ายดีเราไปเชื่อฟังความรู้สึกฝ่ายชั่วเขาเรียกว่าธรรมชาติฝ่ายต่ำไม่รักดีไม่อยากดีไม่กลัวบาปนั้นมันเป็นธรรมชาติฝ่ายต่ำมันมาชักชวนให้ทำชั่วทีนี้ความรู้สึกฝ่ายดีมันก็ทักท้วงว่านี้มันชั่วนี้มันบาปบิดามารดาครูบาอาจารย์เขาห้ามไว้ไม่ให้ทำแต่มันไม่สำเร็จคือจิตมันไม่เชื่อฟังมันไม่เชื่อฟังความรู้สึกฝ่ายสูงมันไปเชื่อฟังความรู้สึกฝ่ายต่ำนี้ก็เรียกว่าความไม่เชื่อฟังด้วยเหมือนกันไม่เชื่อฟังธรรมะธรรมะนี้มาได้หลายทิศทางรู้สึกได้เองก็ได้ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ได้รับคำสั่งสอนจากบิดามารดาครูบาอาจารย์จดไว้จำไว้เป็นธรรมะสำหรับตักเตือนตัวเองก็ได้ได้ยินนักเรียนสวดมนต์ได้พูดธรรมะได้ฉะนั้นจึงเข้าใจว่านักเรียนล้วนแต่ได้ศึกษาธรรมะมาพอสมควรนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่จะคอยตักเตือนห้ามกันไม่ให้ตกลงไปในความชั่วปัญหามันก็เหลืออยู่แต่ว่าเราจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังอันตรายของความไม่เชื่อฟังเมื่อมีอะไรมายั่วให้ทำผิดเราก็ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าที่ห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นไม่เชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่เคยห้ามไว้ว่าอย่าทำอย่างนั้นเราก็ไม่เชื่อฟังหรือความรู้สึกที่เรามีอยู่เองกลัวบาปกลัวกรรมมันมากระซิบที่หูว่านี้บาปนี้บาปนี้บาปเราก็ไม่เชื่อฟังความไม่เชื่อฟังมันอยู่ที่นี่นี้ถ้าเชื่อฟังมันก็ตรงกันข้ามความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันเกิดขึ้นมาเตือนเราก็เชื่อฟังเราก็หยุดไม่ทำความชั่วก็เป็นอันว่าตรงหมดตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนบิดามารดาครูบาอาจารย์สอนพระเจ้าพระสงฆ์สอนขนบธรรมเนียมประเพณีมีไว้ทีนี้คนไม่เชื่อฟังมันไม่เชื่อฟังไปเสียทั้งหมดมันไม่เชื่อฟังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีแล้วแถมยังแลบลิ้นหลอกขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของปู่ย่าตายายเพราะว่ากิเลสมันมากเสียแล้วหรือผีมันสิงมากเสียแล้วมันก็ไม่ยอมเชื่อฟังอะไรไม่เชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์คนเฒ่าคนแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันไม่เชื่อทั้งนั้นแล้วที่มันร้ายกาจกว่านั้นเลวทรามกว่านั้นมันคือไม่รู้จักเข็ดหลาบความชั่วที่เคยทำลงไปแล้วครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็ให้โทษเป็นความทุกข์เจียนตาย
เสียใจนั่งร้องไห้อยู่แต่ไม่เข็ดหลาบคือว่าพอความชั่วอย่างเดียวกันมายั่วให้ทำอีกมันก็ไม่เชื่อฟังความผิดพลาดที่เคยผิดพลาดมาแล้วไม่รู้จักเข็ดหลาบความไม่รู้จักเข็ดหลาบนี้ก็คือความไม่เชื่อฟังฉะนั้นจึงถูกลงโทษถูกเคี่ยนตีทางเนื้อหนังหรือถูกลงโทษทางจิตใจให้เป็นทุกข์เป็นร้อนให้นอนไม่หลับและที่ถูกลงโทษอย่างร้ายแรงที่สุดก็คือทำให้สูญเสียระบบความนึกคิดความรู้สึกอย่างน้อยก็เป็นโรคประสาทไปลองคิดดูเถิดว่าเป็นโรคประสาทแล้วจะทำอะไรได้เป็นเด็กนักเรียนเป็นนักศึกษานี้เป็นโรคประสาทแล้วจะทำอะไรได้เคยมาหาที่นี่เป็นโรคประสาทงอมแงมจะให้ช่วยทีจะเอาธรรมะข้อไหนช่วยทีเราบอกเขาว่าธรรมะไม่มีสำหรับคนเป็นโรคประสาทเมื่อเป็นโรคประสาทแล้วจะศึกษาธรรมะไม่ได้ถ้าเป็นโรคประสาทเสร็จแล้วศึกษาธรรมะไม่ได้ธรรมะที่คนเป็นโรคประสาทจะศึกษาได้นั้นไม่มีฉะนั้นไปรักษาโรคประสาทให้หายเป็นปกติเสียก่อนแล้วจึงมาศึกษาธรรมะมามีธรรมะกันนี่ขอให้เข้าใจคำที่ว่าเชื่อฟังกับไม่เชื่อฟังนี้มันเป็นอย่างไรมันไม่เชื่อฟังไปตั้งแต่ระดับต่ำต้นแรกจนถึงระดับสูงสุดเราได้เล่าเรียนมาตั้งแต่เล็กๆจนบัดนี้อายุเท่านี้โตเท่านี้มันก็เรียนมากขออยู่นั่นแหละเรียนไว้รวบรวมไว้สำหรับจะตักเตือนตนให้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วก็เรียนไว้มากพอถึงคราวที่กระทำสิ่งที่ไม่ควรทำความรู้เหล่านี้มันก็ตักเตือนว่าไม่ควรทำมันบอกว่านี่ล้วนแต่เป็นของห้ามแต่แล้วมันก็ไม่เชื่อฟังคือไม่เชื่อฟังความรู้ที่ตนได้เล่าเรียนได้ศึกษาได้รวบรวมไว้สำหรับตนเองขออย่าให้นักเรียนคนใดมีลักษณะอาการอย่างที่ว่ามานี้คือขออย่าให้วิชาความรู้ที่เราอุตส่าห์เรียนมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้นั้นกลายเป็นสิ่งที่ห้ามกันเราไม่ได้ตักเตือนเราไม่ได้เราสมัครทำความผิดความชั่วทั้งที่รู้สึกว่านี้มันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ไม่ควรทำเป็นความผิดความชั่วนี่เขาเรียกว่าไม่เชื่อฟังเด็กคนนี้ไม่เชื่อฟังตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่พระเจ้าพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมศาสนาธรรมะวิชาความรู้ที่ตนได้เล่าเรียนมามันไม่เชื่อฟังทั้งนั้นลูกไม่เชื่อฟังทำให้บิดามารดาตกนรกทีนี้มาพูดถึงบิดามารดากันบ้างมีลูกไม่เชื่อฟังนั้นเป็นอย่างไรคนเฒ่าคนแก่ที่นั่งอยู่คงจะรู้ได้ดีว่ามีลูกไม่เชื่อฟังนี้มันเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆคงจะไม่รู้ไม่เอาของตัวไปใส่ใจของบิดามารดาได้ยังเป็นเด็กอยู่ไม่เคยมีลูกมีหลานก็ไม่รู้สึกได้ว่าเมื่อลูกหลานมันไม่เชื่อฟังแล้วพ่อแม่จะรู้สึกอย่างไรแต่สักวันหนึ่งข้างหน้าโตขึ้นมาไปมีลูกมีหลานที่ไม่เชื่อฟังแล้วก็จะรู้สึกได้ฉะนั้นอยากจะบอกให้ว่าลูกหลานไม่เชื่อฟังนั้นทำบิดามารดาให้ร้อนใจเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นจริงหรือไม่จริงไปถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายดูเมื่อลูกหลานไม่เชื่อฟังบิดามารดารู้สึกเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นกลัวมันจะเสื่อมเสียอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างทุกประการร้อนใจนอนไม่หลับกินไม่ได้เพราะลูกหลานไม่เชื่อฟังหนีตะเลิดเปิดโปงไปที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ได้ยินมากเหลือเกินทางวิทยุบริการหรือประกาศตามหาเด็กคนนั้นคนนี้อยู่ที่ไหนช่วยติดต่อทีให้รางวัลอย่างนี้อย่างนั้นทุกคืนทุกหัวรุ่งที่มีวิทยุบริการนี่ก็แปลว่ามันมีเด็กที่เลวร้ายอย่างนี้มากขึ้นกระทบกระทั่งกับบิดามารดาเพียง 2-3 คําก็หนีไปจากบ้านนี่บิดามารดาร้อนใจเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นแม้ไม่หนีไปจากบ้านยังอยู่ด้วยกันมันก็ยังมีอาการเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นฉะนั้นเขามีขนบธรรมเนียมที่ได้วางไว้แต่โบร่ำโบราณโน้นว่าคำว่าบุตรนี้แปลว่าผู้ยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกใครอยากจะเป็นบุตรแล้วก็จงรู้จักความหมายของคำว่าบุตรคำว่าบุตรแปลว่าผู้ที่จะยกบิดามารดาขึ้นจากนรกไม่เป็นเพียงก้อนสกปรกก้อนหนึ่งที่คลอดออกมาจากท้องของบิดามารดาควรจะเข้าใจไว้ด้วยว่าบุตรเป็นผู้ที่ยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกนรกนั้นก็ชื่อว่าปุตตะคือบุตรเสียด้วยแต่ความหมายนั้นเขาประกอบว่าเพื่อจะให้พ้นจากนรกนรกที่ชื่อว่าปุตตะนรกที่บุตรจะทำขึ้นนรกที่บุตรจะสร้างขึ้นต้องไม่มีบุตรจะต้องช่วยให้บิดามารดาพ้นจากนรกกลุ่มนี้คือนรกที่ร้อนใจเหลือประมาณเมื่อบุตรประพฤติกระทำไม่ดีฉะนั้นขอให้เราเป็นบุตรที่แท้จริงอย่าได้ทำอะไรที่จับบิดามารดาใส่ลงไปในนรกเลยให้บิดามารดามีความรู้สึกชื่นชมยินดีว่าได้มีบุตรคนนี้บุตรคนนี้เกิดมาสำหรับทำบิดามารดาให้ชื่นอกชื่นใจตลอดเวลานี่เรียกว่าเป็นบุตรที่แท้จริงฉะนั้นบุตรชนิดนี้จึงเชื่อฟังอย่างยิ่งเพราะจะไม่ทำให้บิดามารดาร้อนใจรู้ความประสงค์ความต้องการของบิดามารดาแล้วทำทุกอย่างให้เป็นที่พอใจ
แล้วก็ไม่ทำอะไรให้เป็นที่เสียหายจนบิดามารดาต้องร้อนใจก็เลยได้รับประโยชน์ถ้าเป็นบุตรที่ไม่เชื่อฟังก็ไม่สนใจที่ยกบิดามารดาให้พ้นจากนรกคือความร้อนใจฉะนั้นบุตรที่ไม่เชื่อฟังก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับบิดามารดาแม้ว่าจะเป็นบุตรที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์มหาศาลทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงฐานะดีเด่นในสังคมถ้าเขาไม่เชื่อฟังขนบธรรมเนียมประเพณีไม่เชื่อฟังความประสงค์ของบิดามารดาเขาก็ไม่เลี้ยงบิดามารดาเมื่อแก่เฒ่านี่ก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรแก่บิดามารดาฉะนั้นบุตรที่เชื่อฟังเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งแก่บิดามารดาได้พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดอย่าเอาอาการอันอื่นมาวัดเช่นว่าเดี๋ยวนี้รวยกว่าบิดามารดาฐานะสูงกว่าบิดามารดาหรือเสมอกันหรือเลวกว่านั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากแต่ถ้าจะเป็นบุตรที่ดีแล้วเขาจะเชื่อฟังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่บุตรจะพึงมีแล้วก็ยกบิดามารดาขึ้นจากความร้อนใจอะไรเป็นความประสงค์ของบิดามารดาก็สนองความประสงค์อันนั้นบิดามารดาก็ชื่นอกชื่นใจก็เลยเรียกว่าบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดขอให้ทราบถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนไว้เกี่ยวกับเรื่องบุตรอย่างนี้ว่าบุตรมีอยู่3พวกแต่ผู้ที่จะประเสริฐที่สุดนั้นเป็นผู้ที่เชื่อฟังบิดามารดาฉะนั้นขอให้ทุกคนได้เป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดตามความหมายในทางพระพุทธศาสนาบิดามารดาก็จะมีบุญบิดามารดาจะมีบุญในการที่ได้มีบุตรอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่พูดไปตรงๆตามข้อความที่กล่าวไว้ในพระบาลีใครจะชอบหรือไม่ชอบก็สุดแท้แต่หลักเกณฑ์ในพระพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้จึงเอามาพูดให้ฟังข้อธรรมสำหรับปฏิบัติให้เกิดการเชื่อฟังทีนี้ก็อยากจะพูดถึงธรรมะสำหรับประพฤติปฏิบัติที่จะให้เกิดการเชื่อฟังเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องจนรู้จักว่ามนุษย์นี้เกิดมาทำไมสรุปโดยใจความอย่างกว้างๆว่าเกิดมาเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคงจะมีคนถามว่าอะไรที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับหมายความว่าสภาพทางจิตใจที่สูงขึ้นจนถึงกับการมีการบรรลุมรรคผลนิพพานตามหลักของพระพุทธศาสนามีความรู้สว่างไสวจนถึงกับครอบงำกิเลสได้ไม่มีกิเลสเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นการบรรลุพระนิพพานเมื่อไม่มีกิเลสแล้วก็มีพระนิพพานกิเลสเป็นของร้อนพระนิพพานเป็นของเย็นเอากิเลสไปได้หมดก็มีความเย็นเรารู้สึกได้เองเมื่อเราไม่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจเมื่อนั้นใจมันเย็นพอกิเลสความโลภเป็นต้นเกิดขึ้นในใจเราก็ร้อนเพราะความโลภบ้างร้อนเพราะความโกรธบ้างร้อนเพราะความโง่บ้างมันร้อนถ้ากิเลสไม่มีโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็เย็นที่นี้มนุษย์มีสิ่งที่ดีที่สุดตรงที่เย็นไม่มีความทุกข์เลยจะต้องช่วยกันก้าวหน้าไปในทางของความเย็นหรือของพระนิพพานเราประพฤติปฏิบัติตนให้เย็นอย่าให้ร้อนประพฤติผิดประพฤติชั่วประพฤติไปตามอำนาจของกิเลสนั้นมันร้อนแล้วมันก็เสียหายไปหมดการศึกษาเล่าเรียนหน้าที่การงานการปฏิบัติต่อบิดามารดาเป็นต้นมันก็เสียไปหมดรู้จักควบคุมความรู้สึกไม่ให้ปรุงกิเลสฉะนั้นจงรู้จักควบคุมความรู้สึกไม่ให้บันดาลกิเลสไม่ให้ปรุงกิเลสขึ้นมามันก็จะได้เย็นเมื่อกิเลสไม่มีโอกาสเกิดเลยมันก็หมดได้คือเชื้อสำหรับกิเลสมันหมดได้ถ้าเราไม่ให้มันมีโอกาสเกิดขึ้นมาเลยเหมือนกับว่าเมล็ดพืชที่เราฝังลึกลงไปในดินเกินไปมันงอกไม่ได้ไม่เท่าไหร่มันก็เน่าหมดตายหมดหรือว่าจะเอาไฟเผาเอาน้ำร้อนราดอะไรนี้มันก็เน่าหมดตายหมดมันงอกไม่ได้มันไม่มีโอกาสที่จะงอกเราประพฤติธรรมะอย่างเดียวกันไม่ให้มีกิเลสเกิดขึ้นมาได้ไม่เท่าไหร่เชื้อของกิเลสมันก็เน่าไปหมดไม่มีกิเลสเกิดนี่เขาเรียกว่าบรรลุมรรคผลเราแม้จะยังทำไม่ได้ถึงอย่างนั้นก็ยังปรารถนาที่จะทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นแล้วจะมาศึกษาพุทธศาสนาทำไมกันจะมาสวนโมกให้เสียสตางค์เสียค่ารถทำไมกันมันป่วยการเพราะที่นี่เป็นที่จะศึกษาชี้แจงทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องทำกิเลสให้สูญไปฝึกจนไม่มีความเคยชินสำหรับกิเลสตามหลักความจริงมีอยู่ว่ากิเลสเกิดขึ้นมาทีหนึ่งมันเพิ่มความเคยชินไว้ทีหนึ่งเกิดมาทีหนึ่งมันเพิ่มความเคยชินไว้ทีหนึ่งทีนี้มันเกิดขึ้นหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งมันมีความเคยชินมากมันก็เกิดง่ายกิเลสมันก็เกิดง่ายทีนี้ในทางตรงกันข้ามถ้ามีอะไรมายั่วให้กิเลสเกิดเราควบคุมไว้ได้บังคับไว้ได้ไม่ให้เกิดกิเลสถ้าอย่างนี้กิเลสมันก็สูญเสียความเคยชินลงไปทีหนึ่งเราทำให้กิเลสสูญเสียความเคยชินลงไปเรื่อยๆจนมันไม่มีจะเกิดทีนี้จงประพฤติปฏิบัติสำรวมระวังไว้ให้ดี
อย่าให้เกิดกิเลสทุกคราวที่มีอะไรมายั่วให้เกิดกิเลสแล้วเชื้อความเคยชินของกิเลสจะหมดไปแล้วก็เกิดกิเลสไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นความโกรธถ้าเราโกรธมีอะไรมาทำให้เราโกรธก็โกรธบางทีก็แกล้งโกรธมันก็มีความเคยชินสำหรับจะโกรธเขาเรียกว่าเชื้อสำหรับความโกรธนี้เพิ่มขึ้นโกรธอีกก็เพิ่มขึ้นโกรธอีกก็เพิ่มขึ้นโกรธอีกก็เพิ่มขึ้นจนมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนแล้วมันก็ยากที่จะควบคุมความโกรธได้ทีนี้ถ้าเราบังคับไว้มีอะไรที่ควรจะโกรธไม่ยั่วให้โกรธและควรจะโกรธบังคับไว้ได้ไม่โกรธความเคยชินสำหรับความโกรธมันก็ลดลงไปเป็นลบลบหนึ่งลบหนึ่งหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งเข้าก็ไม่มีความเคยชินสำหรับจะโกรธคนนั้นก็โกรธไม่เป็นโกรธไม่ได้กิเลสอย่างอื่นก็เหมือนกันฉะนั้นพยายามที่จะควบคุมไว้ให้ได้อย่าให้รู้อำนาจแก่กิเลสอย่าให้มันเกิดขึ้นมาไม่เท่าไรกิเลสทั้งหลายก็เบาบางลงไปจนสิ้นเชื้อสิ้นความเคยชินที่จะเกิดก็กลายเป็นมนุษย์ที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์คือความไม่มีกิเลสจะเกิดขึ้นสำหรับจะให้เป็นทุกข์หรือความร้อนตั้งใจปฏิบัติให้ได้ปริญญาของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราคิดเสียให้ดีว่าทุกคนเกิดมานี้สำหรับจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือความไม่มีทุกข์ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นนักเรียนไปเล่าเรียนเป็นนักศึกษาได้ปริญญายาวเป็นหางแล้วมันจะหมดเรื่องกันเท่านั้นนั้นมันไม่แน่คนมีปริญญายาวเป็นหางยาวอาจจะมีความทุกข์มากเท่ากับหางของเขาก็ได้มันต้องเอาที่ไม่มีความทุกข์ต้องมีจิตใจปกติไม่มีความทุกข์มีจิตใจอยู่สูงเหนือกิเลสและความทุกข์จึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือเป็นยอดของความเป็นมนุษย์ถูกแล้วเราอุตส่าห์เรียนให้ได้รับความรู้ให้ได้รับโอกาสที่จะสะดวกสบายในเรื่องการเป็นอยู่ในโลกนี้มีเงินใช้มีฐานะดีมีความสะดวกสบายก็ต้องเรียนต่อไปสำหรับที่จะไม่มีกิเลสเป็นบุคคลที่ไม่มีความทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสอีกทีหนึ่งถ้าจะพูดก็ต้องพูดว่าได้ปริญญาของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับปริญญาที่เขามีและให้กันอยู่ในโลกนี้ได้ปริญญาของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นต้นถ้าไปถึงปริญญานั้นชั้นนั้นแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทีนี้เราก็มาคิดดูว่ามนุษย์ทุกคนเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราช่วยกันทำให้เป็นอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ของเราไปไม่ถึงแก่เท่าตายเสียก่อนเราที่เป็นลูกเป็นหลานก็พยายามไปให้ถึงให้ก้าวหน้าต่อไปจากบิดามารดาคือให้เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงต่อไปจากบิดามารดานี้เรียกว่าเชื่อฟังธรรมะเชื่อฟังศาสนาเชื่อฟังพระพุทธเจ้ามันจึงได้ไกลออกไปในทางของพระธรรมถ้าได้รับปริญญาก็ได้รับปริญญาของพระพุทธเจ้านี่พูดให้ฟังง่ายๆมันลืมยากก็ต้องพูดอย่างนี้ให้เด็กๆถือเสียว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาทีหลังพ่อแม่แล้วก็ยอมรับว่าถ้าพ่อแม่ทำอะไรไม่สำเร็จเราก็จะทำต่อไปให้สำเร็จถ้าพ่อแม่ยังไม่มีฐานะที่ดีในสังคมเราก็จะทำให้มีฐานะที่ดีในสังคมให้ตระกูลของเรามีฐานะที่ดีในสังคมและเมื่อมีฐานะที่ดีในสังคมแล้วก็จะทำให้มีฐานะสูงขึ้นไปในทางจิตทางวิญญาณในทางพระธรรมในทางพระศาสนาให้มีการบรรลุธรรมอันสูงสุดสืบต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดทางฝ่ายพระธรรมศึกษาให้รู้จักอุดมคติของมนุษย์นี้จะเรียกว่าเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดเป็นบุตรที่เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสั่งสอนของพระธรรมหรือว่าเชื่อฟังกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ว่าทุกสิ่งต้องมีวัฒนาการไปในทางที่ดีที่สุดให้ถึงระดับสูงสุดให้จนได้แล้วก็เชื่อฟังกฎของธรรมชาติสำหรับจะก้าวหน้าไปถึงจุดสูงสุดของมนุษย์ตามที่กฎของธรรมชาติจะอำนวยให้ได้ก็คือถึงพระนิพพานนั้นเหมือนกันถ้าถือศาสนาอื่นเขาก็พูดอย่างอื่นเช่นถือศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็จะพูดว่ามนุษย์จุดสูงสุดอยู่ที่ไปรวมกันกับพระเจ้าผู้ที่มีพระเจ้าก็พูดอย่างนี้เราไม่มีพระเจ้าแต่มีพระนิพพานเราก็พูดอย่างนี้พูดว่าไปรวมกันบรรลุนิพพานนั้นเป็นจุดสูงสุดของมนุษย์ฉะนั้นอุตส่าห์เรียนให้ประสบความสำเร็จในเรื่องธรรมดาสามัญอย่างชาวบ้านชาวโลกหรือเรียนปฏิบัติต่อไปให้ก้าวหน้าทางจิตใจเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณให้บรรลุสถานะชั้นสูงสุดของมนุษย์อย่างนี้เรียกว่าบรรลุมรรคผลไปตามลำดับจนกว่าจะถึงพระนิพพานถ้าบิดามารดาถึงไม่ได้เราพยายามสืบต่อไปจนให้ถึงได้อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องยากเกินไปสูงเกินไปเราอยากจะสนุกสนานเล่นหัวอยู่ที่นี่เหมือนกับว่าเป็นวัวเป็นควายมันก็อยากจะนอนอยู่ในโคลนในตมกลางทุ่งนาไม่อยากจะขึ้นไปอยู่บนปราสาทราชฐานอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ใช่ควายไม่ใช่วัวที่จะสมัครนอนอยู่กลางเลนกลางตม
เราเป็นมนุษย์สูงจากสัตว์เดรัจฉานเพราะมีสติปัญญาพิเศษจะสูงไปถึงไหนก็ได้ฉะนั้นจึงอบรมให้สูงไปในทางสูงสุดที่มนุษย์จะสูงได้นี่เรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาทำให้ไม่เสียทีที่เกิดมาเพราะเชื่อฟังคำสอนของพระศาสนายอมรับกฎของธรรมชาติว่ามนุษย์ต้องมีวิวัฒนาการไปให้ถึงจุดที่สูงสุดให้จงได้นี้ก็เคยเรียนกันมาแล้วเป็นอันว่าเชื่อฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ซึ่งเรียกว่ากฎของธรรมชาติก็ได้เรียกว่าพระธรรมก็ได้ที่มุ่งหมายต้องการให้ชีวิตทั้งหลายนี้ไปจนถึงจุดสูงสุดระดับสูงสุดตามที่มนุษย์จะเป็นไปได้เราเรียกว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานใครเชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็ทำได้อย่างนี้ก็จะสมกับที่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่เชื่อฟังบุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐสุดตามหลักปฏิบัติคารวะธรรม4ประการเมื่อเรารู้ว่าอุดมคติของความเป็นมนุษย์อยู่ที่นี่แล้วก็พยายามกระทำโดยใช้ธรรมะเครื่องช่วยให้ประสบความสำเร็จ4อย่าง4ประการที่เรียกว่าคารวะธรรมหมายความว่าคารวะทำได้ธรรมะ4อย่าง4ประการนั้นช่วยจำไว้ให้คล่องปากคล่องใจคล่องเนื้อคล่องตัวคือประพฤติอยู่เป็นปกติธรรมะ4ประการนั้นคือสัจจะธรรมะขันติจาคะให้จำตรงนี้เลยไม่ต้องจดว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะในตำราเรียนก็มีในนวโกวาทหนังสือเรียนทั่วไปมันก็มีแต่ว่ามีอยู่ในหนังสือมันไม่มีประโยชน์อะไรมาอยู่ในใจดีกว่ามาอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่ปฏิบัติกายวาจาใจดีกว่าอยู่ในหนังสือเรียกว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะให้เป็นของขึ้นปากคล่องปากแล้วก็คล่องใจให้จำได้คล่องเนื้อคล่องตัวคือปฏิบัติอยู่อย่างคล่องแคล่วเสมอข้อที่1สัจจะก็ว่ามีความจริงใจข้อที่2ธรรมะคือการบังคับตัวเองข้อที่3คือขันติอดกลั้นทนข้อที่4คือจาคะบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนข้อที่1สัจจะคือความจริงต้องเป็นคนซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานต้องเป็นคนจริงจริงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจริงต่อการงานจริงต่อเวลาแล้วที่ดีที่สุดนั้นก็คือจริงต่อความเป็นมนุษย์คนโดยมากไม่จริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนไม่ยอมรับรู้ว่าเป็นมนุษย์นั้นจะต้องเป็นกันอย่างไรถึงไหนก็ไม่รู้จักจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนถ้าจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนได้มันก็จริงต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้ฉะนั้นขอให้จริงต่อความเป็นมนุษย์คือให้เป็นมนุษย์กันให้จริงๆถ้าใครมาด่าเราว่าไอ้สัตว์เราก็โกรธสุดขีดแต่ทำไมเรายังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นสัตว์อยู่ฉะนั้นเรามีความจริงที่จะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์กันเสียก่อนตั้งใจจะเป็นมนุษย์ที่ดีที่แท้จริงให้ได้ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์กันเสียก่อนข้อนี้เรียกว่าสัจจะคือความจริงฝังแน่นอยู่ในจิตใจข้อที่2ถัดไปเรียกว่าธรรมะธรรมะคือการบังคับตัวเองบังคับตัวเองคือการบังคับจิตบังคับจิตคือบังคับกิเลสที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าการบังคับตัวเองมีสัจจะตั้งไว้อย่างไรก็บังคับตัวเองให้เป็นไปอย่างนั้นถ้าไม่บังคับมันก็รักษาสัจจะไว้ไม่ได้มันก็จะเป็นไปเสียทางอื่นนี้เราจะต้องมีการบังคับตัวเองจึงจะรักษาสัจจะไว้ได้ทีนี้มีการบังคับตัวเองต่อสู้กับกิเลสนั้นมันก็เจ็บปวดบ้างเพราะกิเลสนี่มันอยากจะไปทำตามอำนาจของกิเลสเช่นอยากจะไปดูหนังไปดูละครอยากจะไปเล่นการพนันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสนี่เราบังคับพอบังคับมันก็เจ็บปวดไม่ได้ไปดูหนังไม่ได้ไปเที่ยวกลางคืนไม่ได้ไปทำอบายมุขมันก็เจ็บปวดก็ต้องทนข้อที่3ขันตีแปลว่าความอดทนทนทุกอย่างแหละแต่ว่าทนที่ดีที่สุดนั้นคือทนต่อการบีบคั้นของกิเลสทนหนาวทนร้อนทนเจ็บไข้ทนเขาด่าอย่างนี้ก็ยังไม่ดีเท่ากับว่าทนต่อการบีบบังคับของกิเลสกิเลสจะไปใส่หัวให้ทำชั่วเราก็ไม่ทำเราทนต่อการบีบบังคับของกิเลสคนที่บังคับตัวไม่ได้ก็นั่งขีดทรายเสียไม่นั่งฟังเห็นไหมเพราะไม่มีขันตีไม่มีความอดทนที่จะบังคับตนให้อยู่ในระเบียบนั่งตรงนี้ก็นั่งขีดทรายเสียก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าไม่มีขันตีคือความอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสนิดเดียวที่จะเล่นสนุกอยู่ตรงนี้อีกให้รู้ว่าความอดทนมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีแดดหน่อยก็ไม่ทนฝนหน่อยก็ไม่ทนหนาวหน่อยก็ไม่ทนร้อนหน่อยก็ไม่ทนเลวไหลในการเรียนการงานเขาว่าหน่อยนินทาหน่อยก็ไม่รู้จักทนไปทะเลาะวิวาทกันจนเกิดเรื่องเสียหายทีนี้มันต้องทนให้มากก็คือการบีบบังคับของกิเลสว่าอย่าไปทำอบายมุขเลยก็ทนได้ก็ไม่ต้องไปทำมีความอดทนก็ช่วยให้บังคับตนได้รักษาสัจจะไว้ได้
ข้อที่4ข้อสุดท้ายเรียกว่าจาคะแปลว่าบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนอะไรเป็นของไม่ดีไม่ควรจะมีอยู่ในตนในเนื้อในตัวก็ขัดถูออกไปนับตั้งแต่ว่ากิเลสก็จะมีที่เนื้อหนังของร่างกายมันไม่ควรจะมีในคนก็อาบน้ำชำระล้างขัดถูออกไปขี้ใครที่มันมีอยู่ในเนื้อหนังร่างกายนั้นถูขี้ใครออกไปก็เรียกว่าบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนทีนี้การประพฤติทางกายทางวาจาทางอะไรต่อสังคมที่ไม่ถูกไม่ควรก็ขจัดออกไปความรู้สึกคิดนึกนิสัยที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความดีงามก็ต้องละไปเสียละนิสัยเลวๆไปเสียประกอบกิจกรรมทางศาสนาสวดมนต์ภาวนาอะไรอยู่เป็นประจำก็เรียกว่าบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนให้ออกไปเสียจากตนเรื่อยๆไปนี่ก็เรียกว่าจาคะมันไม่มีอะไรที่จะบีบคั้นมากเพราะว่าเราบริจาคเรื่องของกิเลสเหตุของกิเลสอะไรอยู่เรื่อยๆกิเลสก็ไม่แก่กล้ามันก็ไม่บีบบังคับอะไรมากเราทนได้เราบีบบังคับตัวเองได้เราก็รักษาสัจจะไว้ได้เกิดเป็นมนุษย์พึงเป็นบุตรประเสริฐธรรมะ4ประการนั้นก็มีสัจจะความจริงใจมีธรรมะการบังคับตัวเองขันตีความกั้นทนจาคะบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนก็เรียกว่ามีคารวะธรรมที่สมบูรณ์จะเป็นเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีคนหนุ่มสาวคนแก่เฒ่าก็ดีเป็นคารวะก็ดีเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีล้วนแต่อาศัยธรรมะทั้ง4อย่างนี้เป็นเครื่องกำจัดซึ่งสิ่งไม่พึงปรารถนาและมาทำให้เกิดสิ่งที่พึงปรารถนาขึ้นมาอย่างครบถ้วนก็เป็นอันว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพิ่มขึ้นจนถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่สูงสุดที่มนุษย์เราควรจะได้รับขอให้จดจำไว้ให้ดีว่าธรรมะ4ประการนี้เป็นเครื่องมือต้องการจะได้อะไรให้ใช้ธรรมะ4ประการนี้ต้องการจะละเว้นความชั่วอะไรให้ใช้ธรรมะ4ประการนี้นี้เป็นเรื่องที่พอแล้วสำหรับมนุษย์จะได้เกิดมาเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดคือเชื่อฟังพระศาสนาเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของธรรมเรื่องความดีความชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปมันมีอยู่เป็นกฎเกณฑ์อันเด็ดขาดตายตัวซึ่งเราต้องเชื่อฟังฉะนั้นบุตรที่เชื่อฟังก็มีแต่ดีโดยส่วนเดียวจึงเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดขอให้จำไว้ให้ติดต่อกันไปว่าบุตรมีอยู่3ชนิดคือดีกว่าเสมอกันและเลวกว่าบิดามารดาแต่ว่าบุตรที่เชื่อฟังนั้นประเสริฐที่สุดเชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่พระเจ้าพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระศาสนาจนกระทั่งถึงเรื่องกฎของความดีความชั่วซึ่งเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติเราเชื่อฟังกฎอันนี้แล้วดำรงตนอยู่ในความถูกต้องก็จะเป็นบุตรที่ดีคือประเสริฐที่สุดไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนี้เพื่อจะทำดีสืบต่อกันไปจากที่บิดามารดาได้ทำค้างคากันไว้ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระธรรมก็จะได้เป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดโดยในดังที่ว่ามาในที่สุดนี้ขออวยพรให้นักเรียนทั้งหลายจงมีความเชื่อมีความกล้าหาญมีความภาคเพียรมีสติสัมปชัญญะอย่างพอตัวในการที่จะคุ้มครองตัวให้เป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดด้วยอำนาจของความเชื่อฟังตั้งตนอยู่ในความถูกต้องและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเช่นการศึกษาเป็นต้นและมีความสุขมีความสบายใจอยู่พร้อมกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้นทุกที่พาราตรีการเถิดโลกรอดเพราะกตัญญูอันบุคคลกตัญญูรู้คุณโลกอุปโภคบริโภคมีให้หลายข้าวหรือเกลือผักหรือหญ้าป่านไม้รู้จักใช้อย่าทำลายให้หายไปอันหนึ่งคนต่อคนทุกคนนี้ล้วนแต่มีคุณต่อกันนั้นเป็นนู่นมองให้ดีดูให้เห็นเช่นนั้นไซโลกรอดได้เพราะกตัญญูรู้คุณกันประเทศชาติศาสนามหากษัตริย์รวมเป็นอัตภาพโดยใหญ่มหันรอดมาได้เพราะรักใคร่อย่างผูกพันเพราะกตัญญูมีที่ใจเอ่ยเป็นอยู่ด้วยจิตว่างจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารครองความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีท่านผู้ใดว่างได้ดังว่ามาไม่มีท่าทุกการหม่นหมองสีศิลปะในชีวิตชนิดนี้เป็นเคล็ดที่ใครคิดได้สบายเอ่ยอย่าระงับสรรพทุกข์ต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกต้นช่างหัวมันนั้นเลือกเอาแก่นแข็งอย่างนั้นเองเอาแต่รากลิ้นมันแรงไม่มีกูของกู
แสวงเอาตะไบไม่น่าเอาน่าเป็นเฟ้นเอาดอกตายก่อนตายเลือกดอกลูกใหญ่ๆปกอย่างนี้อย่างละซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้ดับไม่เหลือสิ่งสุดท้ายใช้เมล็ดมันหนัก6ชั่งเท่ากับยาทั้งหลายเข้ากันไปเสกคาถาที่อาถรรพ์สเพธรรมานาลังอภิเนเวสายอันเป็นธรรมชั้นหฤทัยในพุทธนามจัดลงหม้อใส่น้ำพอท่วมยาเดี๋ยวไฟกล้าเหลือได้1/3 1ช้อนชา3เวลาพยายามกันเพื่อความหมดสัพพโรคเป็นโรคอุดร